ออทิสติกออทิสติกหมายถึงการที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องในการสื่อสารทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในหลากหลายบริบทมีแบบแผนพฤติกรรมความสนใจหรือกิจกรรมที่จำกัดซ้ำๆซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การวินิจฉัยออทิสติกซึ่งกำหนดไว้ในระดับสากลทั้งนี้ให้รวมถึงการวินิจฉัยโรคออทิสติกทุกสเปกตรัมทุกระดับความรุนแรงลักษณะหรือพฤติกรรม 1. บกพร่องอย่างชัดเจนในการสื่อสารทางสังคมและมีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในหลากหลายบริบทโดยแสดงออกดังนี้ 1. บกพร่องในการตอบสนองทางอารมณ์และสังคม 2. บกพร่องในการใช้ภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสารทางสังคม 3. บกพร่องในการพัฒนาคงไว้และเข้าใจในสัมพันธภาพ 2. มีแบบแผนพฤติกรรมความสนใจหรือกิจกรรมที่จำกัดซ้ำๆโดยแสดงออกอย่างน้อย2ข้อดังนี้1. โยกไปโยกมาหรือมีการเคลื่อนไหวพูดจาหรือใช้วัตถุสิ่งของซ้ำๆ 2. แบบแผนคำพูดหรือพฤติกรรมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปจากกิจวัตรที่เคยทำไม่ยืดหยุ่น 3. ความสนใจในสิ่งต่างๆมีจำกัดและยึดติดอย่างมากซึ่งเป็นภาวะที่ผิดปกติทั้งในแง่ของความรุนแรงหรือสิ่งที่สนใจ 4. ระบบรับสัมผัสไวเกินหรือเฉื่อยเกินหรือสนใจตัวกระตุ้นระบบรับสัมผัสอย่างไม่เหมาะสมอาการเริ่มต้นเด็กจะไม่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือหน้าตาแต่จะแสดงออกทางพฤติกรรมสังเกตอาการได้ตั้งแต่เด็กโดยมีพัฒนาการด้านสังคมและการสื่อความหมายแตกต่างจากเด็กอื่นในช่วงวัยเดียวกันชัดเจนมีโลกส่วนตัวมากไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบตัวไม่พยายามสื่อสารกับคนรอบข้างไม่ตอบสนองด้วยสีหน้าท่าทางและคำพูดสนใจอะไรก็จะมากเกินพอดีหมกมุ่นหรือติดรูปแบบซ้ำสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคออทิสติกเป็นความผิดปกติในการทำงานของสมองซึ่งยังหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้แต่ที่สำคัญคือไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดวิธีหรือถูกละเลยปล่อยให้เล่นคนเดียวดูโทรทัศน์คนเดียววิธีการตรวจคร่าวๆสังเกตตามอาการไม่พูดตามวัยไม่ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคควรทำความเข้าใจในโรคและระดับความรุนแรงให้ถูกต้องออทิสติกไม่ใช่ไม่รู้เรื่องทำอะไรไม่เป็นออทิสติกมีหลายระดับความสามารถแต่ละคนมีอาการและความสามารถแตกต่างกันตั้งแต่พูดไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นเลยจนถึงอัจฉริยะทำได้เก่งกว่าคนทั่วไปสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ถ้ารักษาตั้งแต่เล็กและดูแลต่อเนื่องจนสามารถเรียนหนังสือทำงานและใช้ชีวิตในสังคมได้